แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะยังไงซะยูเครนเนี่ยเขาก็ต้องอ้างความชอบธรรมที่บ่งบอกว่าเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดของรัสเซียมันกำลังที่จะบินเข้ามาโจมตีพื้นที่ของยูเครนเช่นซู34นะยูเครนเนี่ยเขาก็มีเรื่องของข่าวกรองที่มาจากชาติตะวันตกก็คงจะต้องชี้โป้งไปว่าซู34เนี่ยนะครับมันกำลังที่จะทำการบินขึ้นแล้วก็มาบอมบนพื้นที่คาคิฟเพราะฉะนั้นยูเครนก็ต้องมีการตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมก็คือการไปเปิดฉากโจมตีนะครับในขณะที่เครื่องบินซู34นั้นมันกำลังที่จะเทคออฟสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวใหญ่นำมาเสนอกันนะครับเรียกได้ว่าน่าจะหลายประเด็นเลยครับที่จะต้องมีการนำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับประเด็นแรกครับที่เราจะต้องพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องของการใช้อาวุธนาโต้หรืออาวุธที่มาจากยุโรปสหรัฐอเมริกานั้นมีการไปโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นการพูดคุยกันในเรื่องนี้ก็ถือว่าพูดคุยกันมาอย่างช้านานแล้วโดยเฉพาะชาติสมาชิกนาโต้ทั้งหลายรวมถึงอเมริกาจนกระทั่งก็เลยต้องมีการหาข้อสรุปได้ว่าสหรัฐอเมริกาครับจะมีการอนุญาตให้ยูเครนนำอาวุธของสหรัฐไปโจมตีบนดินแดนแม่ของรัสเซียได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นในขณะที่กองทัพรัสเซียนั้นก็ยังคงเปิดฉากที่จะบุกเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนนั่นก็คือที่คาคีฟครับยูเครนเขาได้มีการไปร้องขอครับในฝั่งอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกที่บอกว่าตอนนี้ครับเมืองอันดับ2ของตัวเองนั้นกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็เป็นผลพวงมาจากว่า1ฮะกำลังพลไม่เพียงพอ2อาวุธก็ขาดแคลนสิ่งที่ยูเครนมีความประสงค์ต้องการจะไปยับยั้งภัยคุกคามที่มาจากรัสเซียได้ก็คือว่าเขามีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พวกอาวุธระยะไกลและมีสมรรถนะสูงครับที่สามารถไปเบรกการโจมตีในฝั่งรัสเซียได้ก็เลยต้องมีการไปขอร้องครับอย่างขีปนาวุธในทางยุทธวิธีATACMS ที่อเมริกาจัดหาให้ยูเครนเขาก็บอกว่าเขาต้องขอไปโจมตีเป้าหมายทางทหารบนดินแดนของรัสเซียหรือแม้แต่ไปร้องขอชาติตะวันตกอย่างฝรั่งเศสอังกฤษก็มีการพูดถึงพวกระบบขีปนาวุธระยะไกลเนี่ยนะครับแล้วก็ยังรวมถึงพวกระเบิดร่อนอื่นๆนะฮะที่มันมีการปล่อยจากตัวอากาศยานก็ขอว่าจะต้องไปโจมตีเป้าหมายทางทหารบนดินแดนของรัสเซียโดยภาพรวมของเนื้อหาข่าวในวันนี้ก็คือว่ามันมีสหรัฐอเมริกานะครับอนุญาตแหละให้สามารถใช้อาวุธของสหรัฐโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียได้ในขณะที่ชาตินาโต้นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่า11ชาติจากนาโต้ทั้งหมดนะครับ11ชาติตอนนี้เริ่มที่จะไฟเขียวให้สามารถนำอาวุธนะฮะที่ผลิตในประเทศนี้11ชาติเหล่านี้มีการบริจาคให้แก่ยูเครนนำไปโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียได้คือยูเครนเนี่ยเขาก็แสดงความประสงค์นะครับความต้องการอยากจะได้อาวุธเหล่านี้ครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับเมืองเบอร์2เนี่ยก็จะกลายเป็นไฟอย่างแน่นอนรัสเซียนั้นมีการลุกคืบมาเรื่อยครับแต่ว่าการลุกคืบครั้งนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนเขาค่อยๆที่จะบุกนะฮะไปทีละนิดทีละหน่อยจนสร้างความมั่นใจได้ว่าฐานแนวหน้าเนี่ยก็บุกไปเมื่อบุกไปเสร็จแล้วครับมันก็จะมีทหารหน่วยสำรองแนวหลังเข้ามาตึงพื้นที่ลักษณะการบุกเป็นเช่นนี้ครับที่คาคีฟเนี่ยมันก็เลยสร้างความกังวลให้แก่ยูเครนเป็นอย่างมากพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องมีการไปร้องขอครับโดยการเดินสายไปร้องขอชาติต่างๆจนกระทั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่นั่นก็คือการอนุมัติการใช้วุฒิของสหรัฐที่จัดหาให้แก่ยูเครนไปโจมตีดินแดนแม่ของรัสเซียก็จะเป็นบริเวณที่ใกล้กับคาคีฟนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็มีการถูกพูดถึงอเมริกาเนี่ยได้มีการบริจาคแท่นปล่อยขีปนาวุธระยะไกลก็จะเป็นรุ่น M142 แท่นปล่อยแบบนี้นะครับมันก็จะมีความสามารถติดตั้งพวกลูกจรวด M3031หรือว่าจรวดแบบอื่นๆก็ได้นะครับใช้ยิงในพิสัยใกล้และก็ยังมีความสามารถ
บรรจุลูกขีปนาวุธในทางยุทธวิธี ATACMS ก็จะนำไปเล่นงานกองทัพรัสเซียครับบริเวณชายแดนหรือจะเป็นพรมแดนก็ตามแต่ก็สามารถที่จะเล่นงานได้และนี่ก็ถือว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่นะครับสำหรับอเมริการวมถึงพันธมิตรหลายรายครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับพันธมิตรของยูเครนนั้นก็แสดงความกังวลว่าก็ไม่อยากที่จะนำอาวุธระยะไกลแบบนี้นะครับมาโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียแต่ทำไปทำมาเขาก็มองว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วครับยูเครนเนี่ยต้องเพียงพำอย่างแน่นอนมันก็เลยเป็นเหตุทำให้ชาติพันธมิตรเหล่านี้นะครับจะต้องมีการอนุมัติให้ยูเครนนั้นสามารถไปโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียได้แต่ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บางข้อครับคือจริงละชาติพันธมิตรเหล่านี้นะครับสามารถที่จะอนุญาตให้นำอาวุธของตนเองนะครับไปโจมตีบนแผ่นดินแม่ของรัสเซียได้แต่มันยังมีคำจำกัดความว่าการจะใช้ขีปนาวุธระยะไกลหรืออาวุธอะไรก็ตามแต่ไปโจมตีบนแผ่นดินแม่ของรัสเซียนั้นคือเขาต้องการจะสื่อว่าสามารถโจมตีได้เฉพาะแท่นปล่อยขีปนาวุธเนี่ยนะครับที่มันกำลังจะคุกคามแผ่นดินของยูเครนยกตัวอย่างนะครับว่าหากว่ากองกำลังรัสเซียกำลังตั้งลำขีปนาวุธอิสคันเดอร์เพื่อต้องการจะยิงใส่นะครับในฝั่งของยูเครนถ้าเป็นแบบนี้ครับยูเครนสามารถที่จะใช้อาวุธของชาติตะวันตกทำการตอบโต้ไปในฝั่งนู้นได้แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนห้ามใช้หรือเป้าหมายทางทหารอื่นๆห้ามใช้ครับคำพูดตรงนี้ก็มาจากประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองผู้นำของฝรั่งเศสเพราะว่าฝรั่งเศสเองนั้นก็มีการอนุญาตครับให้ใช้ขีปนาวุธล่อนสกับ EG ไปโจมตีได้แต่ก็ยังมีข้อจำกัดดังที่กล่าวมาในข้างต้นเพราะว่ายูเครนเองนั้นก็สามารถใช้วุธเหล่านี้ได้ครับภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศครับแล้วก็มีอีกชาติหนึ่งอย่างนายกรัฐมนตรีโอลาฟโซครับก็มีการปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับแต่หลังจากที่มีการพูดคุยกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็มีการไปโน้มน้าวผู้นำของเยอรมนีจนกระทั่งโอลาฟโซนั้นต้องไฟเขียวครับให้สามารถนำอาวุธของเยอรมนีไปโจมตีบนแผ่นดินแม่ของรัสเซียได้แต่ก็จะโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารที่ดูแล้วว่ามันเป็นภัยคุกคามเท่านั้นนะครับแต่พวกเขาเนี่ยยังไม่ได้มีการไปสื่อถึงว่าสามารถไปโจมตีฐานบินหรือจะไปโจมตีศูนย์บัญชาการหรือจะมีการเข้าไปโจมตีคลังแสงแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะยังไงซะยูเครนเนี่ยเขาก็ต้องอ้างความชอบธรรมที่บ่งบอกว่าเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดของรัสเซียมันกำลังที่จะบินเข้ามาโจมตีพื้นที่ของยูเครนเช่นซู34นะยูเครนเนี่ยเขาก็มีเรื่องของข่าวกรองที่มาจากชาติตะวันตกก็คงจะต้องชี้โป้งไปว่าซู34เนี่ยนะครับมันกำลังที่จะทำการบินขึ้นแล้วก็มาบอมบนพื้นที่คาคิฟเพราะฉะนั้นยูเครนก็ต้องมีการตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมก็คือการไปเปิดฉากโจมตีนะครับในขณะที่เครื่องบินซู34นั้นมันกำลังที่จะเทคออฟหากว่ารูปแบบมันเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้มันจะหมายถึงว่ายูเครนเนี่ยนะครับสามารถนำอาวุธของตะวันตกไปโจมตีได้หรือไม่เครื่องบินที่มันกำลังอยู่บนสนามบินก็สามารถโจมตีได้